สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพุธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่39ซึ่งครั้งนี้จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพเกษตรเพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออกท.อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างทั่วถึงในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการวิชาการเกษตรการสัมมนาผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตรโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จะแสดงในรูปแบบเมืองต่างๆอาทิเมืองศิลปะเกษตรแสดงผลงานศิลปะเกษตรในรูปแบบการจัดสวนหย่อมการจัดสวนถาดการจัดสวนในภาชนะแก้วใสการจัดสวนตู้ปลาการจัดดอกไม้และศิลปะประดิษฐ์เมืองพืชศาสตร์แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพืชศาสตร์ในการผลิตพืชที่เป็นอาหารเมืองสัตวศาสตร์และประมงแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสัตวศาสตร์ในการผลิตสัตว์สายพันธุ์ใหม่และการสุขาภิบาลสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแสดงความก้าวหน้าด้านการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นและนิทรรศการผลงานโครงการวิถีชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติด้วยแนวคิดทางชีววิถีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพึ่งพากันในชุมชนปัจจุบันมีชุมชนไม่น้อยกว่า300แห่งทั่วประเทศนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนจากนั้นทรงฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมม่วงเทพรัตน์ด้วยเทคโนโลยีเมล็ดเทียมโดยหน่วยพัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ทำการวิจัยขึ้นเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาให้ได้นานและประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาทั้งนี้ม่วงเทพรัตน์เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กอายุ2ปีดอกมีสีม่วงอมฟ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆมีความสำคัญคือใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคติดต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและผิวหนังต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารทูลกระหม่อมแก้วจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นอาคารต้นแบบหลังแรกสำหรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เป็นอาคาร2ชั้นกว้าง20เมตรยาว35เมตรใช้สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการต่างๆของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์หรืออกท.คือองค์การวิชาชีพเกษตรมีหลักการคือเป็นของสมาชิกดำเนินงานโดยสมาชิกเพื่อสมาชิกโดยมีคณะกรรมการอำนวยการอกท.แต่ละระดับให้คำแนะนำสนับสนุนและกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิกเพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกสามัญหมายถึงผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึกษาที่จัดตั้งหน่วยอกท.สมาชิกวิสามัญหมายถึงศิษย์เก่าจากสถานศึกษาที่มีการจัดตั้งหน่วยอกท.หรือผู้สนใจซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกกิตติมศักดิ์
ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตเวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้หม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พระราชเสนาบดีเจ้าคณะตำบลบางพลีเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีและเพื่อสมทบกองทุนสธ.เพื่อผู้สูงวัยสภากาชาติไทยนายฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมยูเมพลัสส่งต่อความห่วงใยปีที่5ครั้งที่1เพื่อช่วยเหลือผู้พิการบาดเจ็บและทุพพลภาพในโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบัตรนำโชคร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยพร้อมผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AIS Family Walk Rally ครั้งที่17ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ครอบครัวของผู้ชนะเลิศร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายเอกชัยวรรณแก้วประธานโครงการอาสาศิลป์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประมูลภาพในการแสดงนิทรรศการภาพวาดแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันที่8และ9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์รวมทั้งศาสตราจารย์หวังกังวูประธานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาและคณะนักวิชาการอาวุโสของสถาบันเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรนิทรรศการณพิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 8:00 น.
และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 19:35 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติครั้งที่12วันนี้เวลา 17:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการมีพระราชทานรางวัลแก่ผู้มีผลงานด้านเคมีโดดเด่นนักวิจัยผู้มีผลงานอ้างอิงดีเด่นผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านเคมีสิ่งแวดล้อมดีเด่นครูผู้สอนวิชาเคมีระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาดีเด่นและนักวิจัยเคมีรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี2560รวมจำนวน8คนจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ The Peel and Applied Chemistry International Conference 2018หรือ PACCON 2018ครั้งที่12ซึ่งภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจัดขึ้นในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2561ภายใต้แนวคิดเคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน Chemistry Toward a Sustainable Future เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการระดับนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยโดยมีนักเคมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า50คนรวมเป็นวิทยากรรับเชิญใน9สาขาที่ครอบคลุมศาสตร์ทางเคมีด้านต่างๆอาทิศาสตราจารย์เซอร์เจย์เฟรเชอร์สตอตดาร์ดนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2016จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์อีริกเบเกอร์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสซึ่งมีนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาจาก24ประเทศเข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,000 คนและมีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานด้านเคมีกว่า600ผลงานสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2561เพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัววันนี้เวลา 5:38 น.สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีการะหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2561เพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะองค์ปาฐกณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 13:19 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเพื่อนๆ ณ โรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับโครงการเพื่อนๆนี้ได้รับทุนจากมูลนิธิ
เวิร์ลชายฮูดจากราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชินีซิลเวียทรงเป็นประธานมูลนิธิโดยเริ่มดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจะได้ขยายเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2556เริ่มจากพื้นที่ชุมชนโรงหวายเขตสวนหลวงเพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทให้สามารถกลับมาอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติอีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยตนเองซึ่งทางโครงการมีการให้คำปรึกษาแนะนำการฝึกทักษะวิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อหางานรวมถึงการจัดหาสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้128ครอบครัว315คนทำให้เด็กกลับเข้ามาเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นและทำให้ครอบครัวมีอาชีพปัจจุบันได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชนขึ้นเพื่อให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลความผิดปกติในชุมชนเช่นเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและเด็กที่ถูกทำร้ายซึ่งที่โรงเรียนวัดใต้ราชนิรมิตมีเด็กที่รับความช่วยเหลือจากโครงการ30คนอายุ 5-15 ปีโดยมีสายด่วนเพื่อนๆสายเด็กและสายด่วนประชาบดีสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นจังหวัดน่านพร้อมกับติดตามการดำเนินงานวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพร้อมกับติดตามการดำเนินงานทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่สูงและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปสำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพขุ่นเกิดขึ้นเมื่อปี2547ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารและขยายพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคส่งเสริมการทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าให้เป็นเศรษฐกิจเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อปี2560ได้ทำการวิจัยเมลอนทิเบตสายพันธุ์ฮามิกัวและเมลอนสีทองสายพันธุ์ไข่ทองคำผลจากการทดลองปลูกในแปลงสาธิตทั้งสองสายพันธุ์มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งใช้ระยะเวลา3เดือนได้ผลผลิตโดยเฉพาะเมลอนทิเบตสายพันธุ์ฮามิกัวมีรสชาติหวานกรอบและพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปลูกเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสนองพระราชดำริส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันไดแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน20ไร่จัดทำบ่อพักน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน10ระบบพร้อมก่อสร้างฝายต้นน้ำทั้งแบบผสมผสานและแบบกึ่งถาวรรวมจำนวน17แห่งส่งผลให้พื้นป่าเกิดความชุ่มชื้นราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากมีข้าวบริโภคตลอดทั้งปีลดพื้นที่การทำไร่เลื่อนลอยราษฎรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในวันเดียวกันนี้ที่โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หมู่11
ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญผ้าห่มกันหนาวและถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพร้อมกับติดตามการดำเนินโครงการทั้งนี้จังหวัดน่านกองทัพภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพต่างๆเช่นการสนับสนุนกองทุนเมล็ดพันธุ์กองทุนหมูส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชผักชนิดต่างๆหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวผลที่รับเป็นที่น่าพอใจปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงมีงานทำตลอดฤดูกาลและไม่มีภาระหนี้สินอีกทั้งยังเป็นต้นแบบเพื่อให้หมู่บ้านใกล้เคียงนำไปปฏิบัติตามต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่อำเภอยะหาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดข้างถนนบริเวณทุ่งนาก่อนถึงโรงเรียนบ้านสี่ยะหมู่5ตำบลมางวยซีแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลา2รายคือสมาชิกเอกทวีหรือแบลูวงอาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบางงวยซีแนซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลบริเวณแขนและขาและนางสุไวบะอากีกาแหได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลบริเวณต้นขาขวาอีก2รายคือเด็กหญิงอายนีหะมะและเด็กหญิงอาลีฟาอาลีมีอาการแน่นหน้าอกและตกใจพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอำเภอยะหาองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์ต้นแบบด้านการบริการด้วยการแพทย์ผสมผสานวันนี้เวลา 9:40 นาทีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์กลับดีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์อัธสินอธิบดีกรมการแพทย์และนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นต้นแบบด้านการบริการด้วยการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพประกอบด้วยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์พื้นบ้านและแพทย์วิถีธรรมโดยเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีผู้ป่วยนอกไปรับบริการเฉลี่ย230คนต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย34คนต่อวันทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550จำนวน9แห่งที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษหนองบัวลำพูระยองนครราชสีมากาญจนบุรีนราธิวาสและเชียงใหม่และทุกแห่งอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับโดยในปี2561นี้ทางโรงพยาบาลมีแผนการพัฒนาต่อเนื่องสู่โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล
Modern Hospital ใน6เรื่องคือพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล Green and Clean Hospital ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากเพิ่มบริการหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใกล้บ้านใกล้ใจ12เตียงจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครบวงจรพัฒนางานคุณภาพและมาตรฐานบริการให้ผ่านการประเมินคุณภาพ HA ผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและเปิดบริการคลังเลือดในโรงพยาบาลบลัดแบงค์เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอเลือดที่โรงพยาบาลจังหวัดรองรับการเป็นศูนย์รับส่งต่อในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีผู้ป่วยนอกไปรับบริการเฉลี่ย220คนต่อวันผู้ป่วยในเฉลี่ย20คนต่อวันโรคที่พบส่วนใหญ่คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบครบวงจรโดยในปี2560ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคลินิกไตเรื้อรังดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครวุฒิชัยตำบลบางปลาอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะและกวาดพื้นบริเวณโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันนี้ที่ว่าการอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นายอภิสันต์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ24กุมภาพันธ์วันรณรงค์ให้ปลอดพิษจากไฟป่าซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์กรมป่าไม้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีหน่วยงานราชการและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 คนโดยรณรงค์ลดเชื้อเพลิงต่างๆอาทิรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรนำกิ่งไม้ใบไม้ในพื้นที่ป่าหรือวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผลหรือการฝังกลบแทนการเผาทำลายและกิจกรรมการทำแนวกันไฟจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว